ปัญหาวิกฤตของประเทศไทยของเรามีหลายด้านแต่ที่สำคัญมากที่สุดด้านหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองของข้าราชการและของพ่อค้าประชาชนที่จับมือร่วมมือกันกับข้าราชการและนักการเมืองเมื่อไม่กี่วันมานี้สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงว่าปัญหาทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศชาติตัวเลขที่น่าสนใจมากก็คือเมื่อปี2564การทุจริตของประเทศไทยอยู่ลำดับที่110ของโลกในจำนวน180ประเทศและได้คะแนนเพียง35คะแนนปี65ดีขึ้นมานิดหนึ่งได้36คะแนนและอยู่ในลำดับที่101จาก180ประเทศแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่น่าพึงพอใจสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเลือกนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้าไปจะเข้าไปสู่การถอนทุนและทุจริตคอร์รัปชันจับมือกับพ่อค้าผูกขาดพ่อค้าที่เป็นนักการลงทุนที่เรียกว่าทุนสามานและค่ายการที่ร่วมมือกันทุจริตดังนั้นถ้าพี่น้องจะสกัดกั้นไม่ให้มีการทุจริตเพิ่มขึ้นพี่น้องจะสกัดกั้นให้ประเทศไทยของเราไม่มีนักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาสู่กระบวนการปกครองประเทศก็ต้องเลือกนักการเมืองที่มีคุณธรรมมีความรอบรู้และก็มีความกระหายที่จะสู้กับทุนสามานสิ่งยั่วยวนที่ทุนผูกขาดนำมาเสนอเพื่อที่จะเป็นทุนให้กับพรรคการเมืองและพรรคการเมืองเหล่านั้นก็เอาเงินให้นักการเมืองมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงนำไปสู่การทุจริตพี่น้องที่เคารพปัญหาทุจริตแก้ได้อยู่ที่พี่น้องประชาชนเท่านั้นข้อเสนอแนะของพรรคไทยพักดีข้อที่1ยกเลิกแบงค์พันไม่ใช่ว่าแบงค์พันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แบงค์พันจะเป็นเครื่องมือในการหอบหิ้วไปให้นักการเมืองหรือข้าราชการที่รอรับสินบนรอรับเงินที่ทุจริตซึ่งถ้าหากมีแบงค์ย่อยหรือแบงค์เล็กๆพี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่าจะยากลำบากในการติดสินบนเรื่องที่สองคดีทุจริตจะต้องไม่มีอายุความหนีไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกตายเท่านั้นที่จะทำให้ดำเนินคดีกับนักการเมืองที่ทุจริตหรือข้าราชการที่ทุจริตไม่ได้และสามฐานข้อมูลอันเป็นที่มาของรายได้ที่นำไปสู่การแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองที่แจ้งต่อปปท.ก็ดีปปช.ก็ดีจะต้องเอาฐานที่มาของรายได้เชื่อมโยงกันระหว่างปปช.ปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมพาณิชย์ธุรกิจและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบให้ได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาจากรายได้ในการทำธุรกิจในการทำมาค้าขายที่สุจริตหรือไม่อย่างไรเพราะหลายต่อหลายคนที่เป็นนักการเมืองประกอบธุรกิจขาดทุนแต่มีทรัพย์สินเป็นพันล้าน800ล้าน600ล้านและคนพวกนี้ก็คือได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบโดยกฎหมายและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นกฎหมายสามารถเอาผิดได้นั่นคือร่ำรวยผิดปกติและดำเนินคดีอาญานำไปสู่การเอาเข้าคุกจึงขอฝากไว้ด้วยว่าพรรคไทยพักดีไม่ใช่เสนอแบบลอยๆเบือนพรรคการเมืองอื่นเรามีข้อเสนอแนะที่จะป้องกันปราบปรามการทุจริตแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นคือจะต้องเปลี่ยน mindset ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเยาวชนเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลเราต้องปลูกฝังความคิดและก็ใส่ mindset เข้าไปว่าการทุจริตแก้ไขได้ทุจริตเป็นเรื่องของความชั่วร้ายและผู้ที่จะรับผิดชอบคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าร่วมมือกันจับมือกันกับกระทรวงอีกหนึ่งกระทรวงคือกระทรวงอุดมศึกษาผมคิดว่าการทุจริตจะลดลงดูตัวอย่างที่ประเทศสิงคโปร์อันเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเพิ่งหลุดพ้นจากการได้เป็นประเทศอิสระขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเพียงไม่กี่สิบปีเขาเจริญก้าวหน้าไปกว่าเราเยอะเพราะเขาปราบปรามการทุจริตได้ดังนั้นขอฝากมาอย่างพี่น้องประชาชนว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันปราบปรามการทุจริตและอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องบอกว่าสู้กับข้าราชการที่ทุจริตยาก
สู้กับนักการเมืองที่ทุจริตยากเพราะเวลาไปขออนุญาตขออนุมัติในการดำเนินการต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการถ่วงในการพิจารณาให้ล่าช้าไอ้เรื่องกรณีอย่างนี้ถ้าพี่น้องถูกเรียกรับเราก็จะแก้กฎหมายเหมือนกันว่าคนที่ถูกเรียกถูกรับให้จ่ายสินบนเราจะแก้กฎหมายจากการที่กฎหมายเดิมในขณะนี้ท่านเหล่านั้นตกเป็นผู้ต้องหาจะแก้ให้เป็นผู้เสียหายนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเสนอในการแก้กฎหมายในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพรรคไทยพรรคดีจะเข้าไปทำเรื่องนี้ได้พี่น้องจะต้องเลือกพรรคไทยพรรคดีนั่นคือส.ส.เขตตามที่พี่น้องประชาชนได้เห็นตามจุดต่างๆในเขตพื้นที่ต่างๆแต่สำหรับเบอร์ของพรรคไทยพรรคดีที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคือเบอร์21ครับขอฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพรรคดี